ปัญหาเรื่องของผมบางผมร่วงเป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพของผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ผู้หญิงก็มีปัญหาแต่ว่าอาจจะไม่อาจจะไม่มากครับน้อยมากวิธีการรักษาที่ผ่านมาก็มีทั้งการใช้ยาแบบแผนปัจจุบันหรือว่ายาแผนโบราณแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องสมุนไพรถ้าเอ่ยชื่อว่านมหาเมฆเราอาจจะไม่คุ้นเคยคและนึกภาพยังไม่ออกอเริ่มต้นไปดูกันหน่อยครับว่าตัวช่วยสำหรับคนผมน้อยคือนี่ครับนี่ว่านมหาเมฆ เขาบอกจริงๆถ้าเห็นดอกมันเนี่ยมันจะคล้ายๆเนี่ยครับมันจะคล้ายๆดอกกระเจียวถ้าใครเคยไปเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวเคยเห็นภาพและนี่คือส่วนที่เป็นเงาเขาบอกว่าวานมหาเมฆนี่แหละครับที่จะสามารถมาช่วยเพราะว่า มันมีผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่กระตุ้นการขึ้นใหม่ของผมและผลิตภัณฑ์ชะลอการเจริญของขนรักแร้และขนตามร่างกายอันนี้เป็นผลงานของคณะเภสัชาศาสตร์มหาวิทยายลายัยนเรศวรน,นะครับดกรกันกนก,อ,ก,นนกอิง อิงค่ะขออภัยค่ะกอนกนกอิงคะนินันนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสมุนไพรนะคะคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลาัยนเรศวรวันนี้เองนะคะได้มีการพูดถึงผลงานวิจัยชิ้นนี้ด้วยนะคะอ,อย่างที่รู้การผมร่วงเนี่ยมีปัญหาต่อบุคลิกภาพแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วเขาบอกว่า คือผมที่ร่วงบ่อยๆเนี่ยมันเป็นภาวะผมร่วงจากฮอร์โมนเพศช,ชายซึ่งมีมากเกินไปก็เลยกระตุ้นทําให้เกิดผมร่วงนะคะทีนี้เขาก็เลยมีการไปค้นพบว่าว่านมหาเมฆนี่แหละมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับขมิ้นนะแล้วหัวของว่านเนี่ยนะคะพอแก่จัดๆเนี่ยมันจะสีเหลืองแล้วมีธิ์ต้านฮอร์โมนเพศช,ชายอ่าซึ่งเขาทดลองแล้วทั้งในหลอดทดลองสัตว์ทดลองซึ่งผลการศึกษาเนี่ยปรากฏว่า เขาศึกษาทั้งคุณสมบัติทางเคมีทางกายภาพของสารสกัดและพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมสำหรับคนที่มีปัญหาศีษะล้านหัวล้านเอาง่ายๆกันแล้วกันเขาเอาว่าว่านมหาเมฆที่ชาวเขาในหมู่บ้านเข็กน้อยที่อำเภอเขาคอเพชรบุ์มาวิจัยคือปกติชาวเขาเขาจะปลูกว่านมหาเมฆเอามากินต้มบำรุงกำลังเพศช,ชายเท่านั้นก็เลยเอามาต่อย,ยอดซึ่งปรากฏว่า มันไม่มีปัญหาด้านระคายเคืองต่อผิวแล้วในอาสาสมัครเพศชายทั้งหมด87คนที่มาทดลองปรากฏว่ามันช่วยเพิ่มการเจริญของผมอย่างมีนัยยะสำคัญครับใจนะคะ ในอา ar, สาสมัครสุขภาพดีเพศชายนะคะในเรื่องของการกระตุ้นการงอกของผมนะคะ87คนก็พบว่าได้ผลดีเทียบเท่ากับไมนอกซิดีลนะคะในขณะ <c ough> ที่ในเรื่องของการกําจัดขนรักแรนะคะหรือว่าการชะลอการเติบโตของขนรักแรเราทําในอาสาสมัครหญิงนะคะ30คนแล้วก็ทำ2ครั้งนะคะทำการวิจัย2รุ่นก็พบว่า ว่านสารสกัดจากว่านมหาเมฆนะคะก็ช่วยชะลอในการเติบโตของขนนักแร้เมื่อเทียบกับยาลรานะคะดกรกอนกนกบอกด้วยนะคะว่ามันจะดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าใช้ว่านมหาเมฆคู่กับไมนอกซิดิลนะคะเขาบอกว่าอันนี้มีการ จดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจดตั้งแต่ปี2559ด้วยและเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องของการชะลอขนรักแร้โอ้โหอันนี้หลายคนนะให้ความสนใจนะคะเพราะว่าว่านมหาเมฆเนี่ยแหละค่ะช่วยได้อีกนะคะช่วยชะลอการเจริญเติบโตของขนตามลําตัวแล้วก็ขนรักแร้ด้วยเขาก็เอาอาสาสมัครเนี่ยมาทดลองใช้นะคะทำเป็นโรออนค่ะทำเป็นโรออนแล้วก็ทาที่รักแร้ปรากฏว่าไปชะลอการ คือกา,การยาวของขนรักแร้ได้นะคะพอใช้ผลิตภัณฑ์ไป4สัปดาห์เนี่ยมันได้ผลดีเกินคาดด้วยนะคะเขาบอกว่างานวิจัยเนี่ยคือวิจัยเนี่ยใช้เวลาตั้ง10ปีนะตั้งแต่ปี50ครับเขาทามาตั้งแต่ปี50แล้วผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นการเจริญของขนของผมแต่มาทารักแร้เป็นผลิตภัณฑ์ระง,งับการเจริญของของขนเพราะว่าผมกับขนมันมันคนมันคนละประเภทกัน ไม่เหมือนกันซึ่งถ้าสามารถพัฒนาและต่อยอดได้เกษตรกร,ะระกจะได้ประโยชน์วิจัยเสร็จเป็นผลสำเร็จถ่ายทอดไปสู่เอกชนก็จะทำให้คนรู้ว่าอาภาคกเกษตรของไทยมีสรรพคุณแบบนี้แล้วส่งเสริมไปได้ต่อไปในอนาคตที่สำคัญอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าอย่างที่เราทราบกันดีคือสมุนไพรไทยไม่มีผลข้างเคียงที่เอ่ยชื่อไมนซีดิลถ้าเป็นคนที่เคยรักษาอาการผมบางจะทราบว่าไมนซีดิลเป็นยาที่ท เกือบทุกที่เกือบทุกที่ให้ให้ให้ส่วนผสมมีส่วนผสมทั้งนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ายาที่เป็นเคมีมันก็จะมีผลท้างเคียงไม่มากก็น้อยไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งแต่ถ้าเป็นสมุนไพรเราก็สบายใจมากขึ้นเพราะมันเป็นธรรมชาติเนี่ยแต่คุณหมอบอกว่าถ้าใช้คู่กันมันจะดีจะยิ่งดีแต่แต่มันก็คงใช้สารเคมีขยะน้อยลงได้ต้องช่วยกันส่งเสริมครับเพราะว่าเป็นเรื่องดีแล้ว ปลูกในบ้านเราแบบนี้ราคามันก็ไม่น่าจะแพงมากค่ะหลังจากผลวิจัยออกมาแบบนี้ช่วยได้มากๆแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าต่อจากนี้เองเนี่ยก็จะไปต่อยอดให้ปลูกว่านมหาเมฆกันมากยิ่งขึ้นก็จะยิ่งแบบโอ้โหสร้างผลผลิตแบบนี้แล้วก็คนไทยใช้กันเองปลอดภัยด้วยที่มหาวิทยาลัยนเรศวรใช่ไหมครับเก่งนี่เป็นข่าวดีที่สุดสำหรับผมในรอบสัปดาห์นี้เลยนะครับนะคะเดี๋ยวจะไปบอกคนที่บ้านด้วยเหมือนกันว่าใช้ได้นะคะอาล่ะค่ะก็ไปหาซื้อกันไปหาใช้กันนะคะเชื่อว่าหลังจากนี้ น่าจะมีผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะ<ช>ออกมาอีกด้วยนะคะ